สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเจอกันในรอบดึกนะครับอัดคลิปอยู่ก็ประมาณเกือบ4ทุ่มนะฮะวันนี้มาช้าไปนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับเราจะมาตามต่อไม่ใช่ว่าตามต่อหรอกจริงๆเราจะมาคุยกันมาลุ้นพร้อมกันนะฮะว่าตกลงแล้วนะครับน้องก้องสังเกตจันทราเนี่ยจะได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นไปเป็นนักแข่ง MotoGP ในทีม LCR จากที่ข่าวลือเนี่ยแทบจะทุกกระแสเนี่ยคุยกันมาเนี่ยเมื่อไหร่กันหรือระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่หรือว่าระหว่างที่ผมนั่งตัดต่ออยู่เนี่ยอาจจะประกาศแล้วหรือเปล่าเรานึกถึงคำพูดของหัวหน้าทีมนะครับลูซิโอ ชิคาเนโร่นะฮะใครมีเบอร์โทรเขาบ้างครับขอหน่อยเดี๋ยวผมจะโทรไปถามเนี่ยได้ว่าตกลงนะครับที่เฮียแกบอกว่าจะใช้เวลาจากซิลเวอร์สโตนนะฮะมาจนถึงออสเตรียเนี่ย2สัปดาห์แล้วก็จะประกาศซึ่งสุดสัปดาห์การแข่งขันที่ Red Bull Ring เนี่ยคงจะประกาศแล้วล่ะคงจะไม่ได้พิจารณาอะไรต่ออย่างงี้ใช่มั้ยแต่เมื่อวานนี้หลังจากคุยกับเพื่อนเสร็จในไลฟ์นะฮะปรับสักดึกๆหน่อยอ่ะผมก็เรียกว่าก่อนผมจะหลับจะนอนประมาณเที่ยงคืนนะเมื่อคืนเนี้ยก็จะเช็คข่าวอยู่ตลอดนะฮะวันนี้ทั้งวันนะฮะพยายามเช็คอยู่ตลอดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่เพียงเพจ MotoGP เพจ Official หลักที่นำเสนอเรื่องราวของน้องก้องนะครับในช่วงน่าจะประมาณสักน่าจะค่ำๆสักประมาณ2ชั่วโมงก่อนหน้านี้หรือเปล่าประมาณนั้นแหละก็จะมีเป็นเรื่องราวนะครับที่ไม่ได้แบบว่าฟันธงไม่ได้อะไรเพียงแต่บอกว่าโอเคนะครับจะมีโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหรือไม่อย่างไรนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งคนที่จะประกาศก็คือ LCR ครับLCR ก็จะประกาศก็จะยืนยันนะครับอย่างเป็นทางการถึงจะทำให้สื่อแม้กระทั่งทาง MotoGP เองเนี่ยจะได้ประกาศตามแต่นะครับแนวโน้มบวกที่เราได้เห็นในเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยก็ต่างให้ความเห็นตรงกันนะครับว่าประเทศไทยจะมีนักแข่ง MotoGP นะนักแข่ง MotoGP คนแรกในประวัติศาสตร์นะครับก้องสมเกียรตินะครับจากประเทศนี้ประเทศเล็กๆนะฮะซึ่งนะครับบางคนก็แซวหมายถึงว่าผู้บรรยายอะไรเงี้ยนะฮะแซวกันไปอย่างโน้นอย่างนี้กันไปแต่มันก็เรียกว่ายังไม่ประกาศเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่มันทำให้เราแบบว่าใจตุ้มๆต่อมไงนะครับคามิเมื่อวานนี้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบางคนอาจจะอ่านหรือฟังมาไม่แตกนะฮะแหมเข้าอันดับที่14นี่เรียกว่ายอดเยี่ยมหรือนะครับถ้าแบบ14ยอดเยี่ยมแล้วคนอื่นนี่มันไม่โคตรเทพเลยหรือไม่ใช่อย่างนั้นผมอยากจะบอกว่าในเมื่อวานนี้ที่ออสเตรียเนี่ยนะครับนักแข่งจากค่ายญี่ปุ่นซึ่งก็มี2ค่ายยามาฮ่ากับฮอนด้าเนี่ยเอารวมทั้งหมดเลยนะคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือนายคากามิอันดับที่14เก็บไป2แต้มนอกนั้นก็ไม่มีคะแนนสักคนเลยนะฮะHonda ทั้ง3คน4คนก็ไม่มีคะแนนสักคน Yamaha 2คนก็ไม่มีคะแนนสักคนมีแต่เพียงนายคากามิเนี่ยมักจะเป็นแบบเนี้ยคือพอเขาเรียกว่าเก้าอี้มันร้อนจริงๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มักจะทำให้แบบว่าสถานการณ์มันสร้างนะครับให้ดิ้นรนสุดท้ายก็ทำผลงานทำอะไรได้ดีก็ใจวิวมาจังหวะนี้แหละนะครับแล้วก็มันเหมือนเป็น2แต้มที่มีค่ามากๆสำหรับทีมเพราะว่ามันเป็น2แต้มเดียวนะครับที่ Honda ได้มาที่ค่ายญี่ปุ่นได้มาเราก็เลยได้เห็นทีมงานของ LCR เนี่ยเขาฉลองกันอย่างมีความสุขตั้งแต่อยู่นอกพิษไปยันในพิษนะฮะนี่แหละมันเลยทำให้ผมมองเข้าไปเอ้ยมันก็เสียวๆแป๊บๆอยู่เหมือนกันมาเอ้านะฮะตกลงยังไงเนี่ยแต่นะครับมันก็มีมุมบวกมุมลบนั่นแหละมุมบวกก็คือที่ผมบอกไปว่าสื่อทุกเจ้าเนี่ยเขาก็เล่นกันว่าโอเคไทยจะมีนักแข่ง MotoGP นะแต่นะครับอะไรที่มันทำให้เราแบบว่าดูลังเลดูไขว้เขวดูแบบเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยก็คือผลงานของนักแข่งจากญี่ปุ่นนะครับก็มีฮะแล้วก็เราหวังนะฮะว่าที่มันมีข่าวลือมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีมูลล่ะถูกไหมฮะมันก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรหลุดมาบ้างแหละก็ถึงได้แบบว่าประกาศเล่นข่าวอะไรกันเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเซ็นไปแล้วนะฮะเซ็นไปเรียบร้อยแต่รอการประกาศนะฮะเพราะว่าจังหวะของเมื่อวานเนี่ยมันก็อาจจะยุ่งหลายอย่างอันนี้เราก็อาจจะพอเข้าใจในตรงนั้นครับมันก็อาจจะยุ่งดูวุ่นวายหลายอย่างมันก็เลยยังไม่เหมาะที่จะมาประกาศมันน่าจะเป็นในช่วงแบบว่าโอเคช่วงค่ำๆบ่ายๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันถึงเวลาจะเหมาะแต่ถ้าบอกว่าเป็นแบบนั้นแล้วทำไมวันนี้ไม่ประกาศล่ะวันนี้มีกิจกรรมการเทสรถนะฮะก็คือแค่ Moto2 กับ Moto3 ก็คงจะเหลือเวลาอยู่เนี่ยครับจากที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้แหละตามเวลาในบ้านเราก็คงจะประมาณ5ทุ่มไม่เกินนี้แน่ครับทุกรอบการฝึกซ้อมการลงสนามนี่จะเสร็จแต่ผมก็พยายามหาข้อมูลนั้นก็ไม่เจอนะครับที่เขาแบบว่าเอาข้อมูลมาให้เราได้ดูในทุกครั้งมันมี
แต่มาในรอบนี้เงียบกริบสงสัยจะรอทีเดียวนะครับทดสอบเทสเสร็จนะฮะถึงจะรู้ว่าเป็นไปยังไงดังนั้นก็เลยขอเดานะฮะว่ามันก็ยุ่งอ่ะมันจะมาประกาศในตอนนี้มันก็มีกิจกรรมการทดสอบการเทสรถอยู่อ่ะใช่ไหมฮะอยู่ๆจะมาประกาศปุ๊บเนี่ยแบบว่านักแข่งเขากำลังจะลงสนามกันแล้วก็ยังอะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยมันก็เลยจะดูแบบว่าพรุ่งนี้น่าจะเหมาะกว่าไหมเพราะว่าเทสแค่วันเดียวครับพรุ่งนี้ก็คือถ้าตามเวลาในออสเตรียเนี่ยกว่าที่ทุกอย่างก็จะเตรียมอะไรกันเสร็จก็นู่นแหละครับประมาณสักบ่ายโมงสักเที่ยงอย่างเงี้ยถึงจะประกาศหรือเปล่าลังเลอย่าให้ความลังเลของผมเนี่ยมันกลายเป็นจริงนะฮะผมลังเลอยู่เรื่องนึงก็คือว่ามันก็มีทั้งบวกทั้งลบอ่ะถ้าเป็นในด้านบวกก็คือที่เขายังไม่ประกาศเขาอยากจะดึงเกมให้มันดูน่าสนใจน่าตื่นเต้นหรือเปล่านะฮะหวังให้มันเป็นเช่นนั้นก็คือเข้าใจว่าการแข่งขันมันก็ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของดราม่าบ้างเรื่องของการเล่นข่าวเรื่องของทิศทางของข่าวของเรื่องราวหรือการดึงเวลาดึงอะไรเพื่อให้มันได้จุดที่มันพีคมันพอเหมาะที่สุดเราก็หวังว่าให้มันจะเป็นแค่ตรงนั้นกับอีกด้านลบก็คือที่ไม่ประกาศสักทีเพราะยังไม่ตัดสินใจหรือเปล่าอันนี้ไม่อยากให้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนไม่อยากให้เป็นไปมันก็มีหลายอย่างนะฮะที่แบบว่าเราลุ้นกันเราเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์ของ Honda เป็นยังไงรถแข่งของ Honda เป็นยังไงในส่วนของทาง Honda เองนะครับก็เรียกว่าทราบดีนะครับว่ารถแข่งของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบอะไรดังนั้นการที่ถ้าเสียนะคากามิไปมันจะส่งผลกระทบแค่ไหนยังไงหรือได้2ดูคาติมาทั้งซาโก้ทั้งมารินี่เนี่ยอาจจะชดเชยว่าโอเคไม่เป็นไรเสียนะคากามิไปก็ไม่กระทบกระเทือนถ้าเขาคิดอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าเขาจะเดินเกมกับทางเด็กใหม่นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้อย่างก้องสมเกียรติเนี่ยถ้ามันมาออกตรงนี้ก็ดีฮะก็จะดีใจแบบว่าถูกใจทุกคนมากเลยแหละแต่ถ้ามันไม่ออกครับถ้ามันมาออกตรงที่ว่าถ้าสมมติเขาให้เหตุผลว่าเนี่ยรถก็ยังคงเป๋ไปเป๋มาอยู่แล้วจะมาเสียคนที่อยู่กับรถมานานนะครับตั้งเจ็ดฤดูกาลแม้ผลงานจะไม่ดีเนี่ยแต่อย่างนั้นก็มีข้อมูลมีอะไรให้ได้นะครับในช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวช่วงเวลาที่ Honda เองก็กำลังได้รับสัมปทานพิเศษในการช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะครับและมันก็เป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นดังนั้นเขาอาจจะต้องการคนที่มีข้อมูลมากที่สุดไม่ได้ต้องการคนที่แบบว่าโอเคผลงานมันก็อยู่ในระนาบเดียวกันอะไรอย่างนี้ไงอันนี้คือผมพยายามจะมองสองด้านนะทุกคนอย่ามาหาว่าเฮ้ยผมไม่รักชาติไม่รักประเทศไม่รักคนไทยไม่รักไม่เชียร์นักกีฬาไทยเหมือนกับที่หลายๆคนเคยประมาทผมไว้เมื่อก่อนไม่เอานะฮะก็คือผมพยายามมองให้ทุกคนได้เห็นฉายทุกคนได้เห็นว่าอะไรคือความกังวลอะไรคือความสบายใจซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในหมวดของความกังวลก็คือเรื่องของตรงนี้นะฮะถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่เหมาะหรอกอะไรอย่างเงี้ยรอไปก่อนได้ไหมอันนี้มันก็จะลำบากใจหน่อยแต่ถ้าเขาบอกว่านะคากามิก็อยู่มาแบบนี้มันก็คงดีได้ไม่เกินนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือเอาใหม่ดีกว่าจะถูกจะผิดยังไงไม่รู้แต่ขอให้มันเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอามุมไหนออกมุมไหนเข้ามาใช้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเขามองแบบนั้นนะครับถ้าเขามองว่าสมมุตินะฮะถ้าจะมองในด้านลบนะถ้าเขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องเอาเด็กใหม่มาหรอกเพราะว่าปีนี้ก็เพิ่งมีเด็กใหม่มาก็คือเพิ่งมีซาโก้เพิ่งมีลูก้ามารินี่จากดูคาติมานะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าปีนี้มีใหม่และปีหน้าเอาใหม่อีกเลยหรือนะครับก็จะกลายเป็นใหม่3ไปเลยจอนเมียก็ยังไม่ได้ว่าเก่าเกมขนาดนั้นหรือถ้าจะคิดไปในมุมนี้นะดังนั้นก็ผมคิดว่านะครับถ้าเขาจะประกาศจริงๆเนี่ยอันนี้ขอเข้าข้างพวกเราหน่อยนะว่าเมื่อวานมันก็ฉุกละหุกกระทันหันนะฮะวันนี้ก็มามีกิจกรรมในเรื่องของการทดสอบการเทสรถเนี่ยเลยยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่พีคไม่เหมาะสมเลยคิดว่าน่าจะประกาศน่าจะเป็นพรุ่งนี้จากเที่ยงเป็นต้นไปขอคาดเดาไว้อย่างนั้นนะทุกคนไอ้เราก็ลุ้นนะครับผมก็มั่นใจว่าเกิน 90% นะครับก็ลุ้นแต่หลายท่านก็อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่นะครับยังมองว่าโอเคละนะฮะกล้องอาจจะต้องเสียงต้องลุ้นหน่อยเพราะว่านักแข่งจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่เขาไม่ได้บอกว่าแสดงเจตนารมณ์ว่าจะรีไทร์จะอะไรเลยนะทุกคนเอานะครับมาลุ้นใครได้ข่าวได้อะไรก็ส่งซิกหากันหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นไปยังไงไม่ว่าจะออกยังไงนะครับเราก็ลุ้นเต็มที่แล้วนะนักแข่งไทยนะฮะหนึ่งเดียวคนนี้สำหรับกล้องสมเกียรตินะครับผมเองก็ขอยืนยันเจตนารมณ์มาตลอดนั่นแหละใครติดตามผมมาผมก็จะพูดอยู่ตลอดนะว่าส่วนตัวผมก็ว่ากล้องก็มีศักยภาพพอที่จะขึ้นอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเลยทำใ
เราเองก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากนะครับหรือแม้กระทั่งว่าไม่อาจจะฟันธงได้ 100% นักแต่ถ้าคุณสมบัติเมื่อเทียบกับนักแข่งคนอื่นๆที่ถูกผลักดันในแต่ละปีแต่ละปีในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็อยู่ในโปรไฟล์ราวๆของกล้องสังเกตนี่แหละแต่มาในยุคนี้มันไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องนั้นเรื่องเดียว 4-5 ทุกคนถูกมั้ยมันมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของเขาเรียกว่าเรตติ้งนะครับถ้าเกิดว่าเซ็นคนนี้แล้วจะเป็นยังไง MotoGP จะโตแค่ไหนจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ในภูมิภาคนี้จะขยายมาได้มากได้น้อยเพียงใดมันมีเรื่องทำนองนี้มาให้คิดนะฮะทุกคนบางสิ่งบางอย่างบางกระบวนการมันก็เลยอาจจะไม่ทันอกทันใจเรานะครับก็คงจะต้องลุ้นนะครับทำอะไรมากไม่ได้นะฮะทุกคนอ้าวหวังนะครับคืนนี้อีกสักวันนึงพรุ่งนี้ผมจะต้องไปธุระแต่เช้าตั้งแต่ประมาณ 5:00 อีกเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะดูเพียๆนะครับทุกคนเอานะครับทักทายทุกคนรอบดึกครับดูไม่ทันในวันนี้พรุ่งนี้ค่อยมาทักทายมาเจอกับผมได้มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะครับ